วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับมุกนะคะวันนี้นะคะหมอฟันนัดเรามาทำฟันนะคะเราก็วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนสียางกันมารอลุ้นกันนะคะว่ามุกจะใส่สีอะไรตอนนี้พอดีกูไม่ไหวนี่เรากำลังจะไปเซเว่นกันเดี๋ยวไปหาข้าวกินนะคะถึงข้าวก็ซื้อสิไหนเพชรจะไปกินบัฟคอนมันจิล่ะไม่มีตังค์ตอนนี้นะคะพาน้องนั่งกินข้าวนะทุกคนอร่อยเลยถึงคลินิกแล้วค่ะทุกคนโอ๊ยจะหย่างตามรถเราก็ต้องเจ็บสักทีนะคะทุกคนนั่งรอนะคะทุกคนไม่อยากเสียงดังมันอายคุณทุกคนคะเอาสีอะไรดีทุกคนว่าสีอะไรมันเหมาะกับหมกสีนี้ไหมหรือว่าสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรคะเขาไปบวชดีกว่าฮะไปบวชใส่เสร็จพอดีนะทุกคนเอาสีอะไรหนูชอบสีนี้นะคะมุกโพสต์ลงไปใน IG แล้วนะคะ9กับ24อันไหนคนจะเลือกมากกว่ากันแล้วมาดูกันนะคะว่าอันไหนจะเลือกมากกว่ากันทุกคนคะสรุปก็คือ24เยอะกว่านะคะมันก็ถูกแล้วที่เราใช้เราเลือก24ก็คือสีตรงนี้ทุกคนคะตอนนี้นะคะมุกก็เปลี่ยนยางมาเสร็จแล้วนะคะสีที่เราเปลี่ยนนะคะก็คือ24เพราะว่าคนเขาเลือก24เยอะกว่าคือเป็นสีนี้อันคือสีน้ำเงินเข้มมากๆคือเข้มกว่าครั้งที่แล้วจริงๆอ่ะครั้งที่แล้วมุกเลือกสีม่วงเข้มนะแต่ว่าพอใส่มาแล้วมันอ่อนมากอันนี้ใส่เป็นสีน้ำเงินแบบเข้มมากทุกคนแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะอ่อนนะคะเพราะว่าอะไรที่ไหนทุกคนแต่ว่าใส่เป็นเรื่อยมันก็จะอ่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บิ๊กซีก็มาทำอะไรนะพลอยเรื่องเอียมซิ่งเรามาดูหนังเอียมซิ่งนะคะแล้วเราก็มาดูกันนะคะว่ามุกอาจจะกินอะไรได้หรือเปล่าซื้อตัวก่อนแป๊บนึงนะทุกคนนะคะก็คือข้าวขาหมูนะคะทุกคนมันรู้สึกเจ็บอ่ะมันรู้สึกปวดทุกคนนะคะจะบอกว่ามันรู้สึกปวดแล้วว่ามันจะกินบัฟฟอนได้ไม่มีบัฟฟอนแผ่นได้แก้วเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอกินได้หมดไม่แล้วคงกินแล้วเขาล่ะนะมันเริ่มมาสองแก้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มุกก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ดูหนังแล้วก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่ามุกอาจจะพูดไม่ชัดนะคะเวลาเพราะว่ามุกใส่เพจอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูยังไงดีเอาเป็นว่ามุกใส่เพจอยู่นะคะทุกคนมันอาจจะไม่เห็นชัดนะทุกคนก็คือแต่ว่าเวลาที่มุกถ่ายคลิปแบบให้ทุกคนดูมุกก็จะถอดเพจออกแล้วค่อยถ่ายนะคะก็ตอนนี้คือเพิ่งทำถ่ายคลิปเสร็จนะคะเป็นถ่ายคลิปแกะพัสดุนะทุกคนสีนี้มันคือสีน้ำเงินนะคะทุกคนที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะก็เจ็บนั่นแหละทุกคนก็คือมุกไม่คิดว่าแบบว่าเปลี่ยนมันจะเจ็บนะคะแต่พอเปลี่ยนก็คือหมอเขาจะเอาลวดที่แบบมันใหญ่กว่าเดิมมาติดให้นะคะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนจัดฟันครั้งแรกแล้วก็ต้องผ่านไปประมาณ 3-4 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะมันก็จะบรรเทาอาการมันก็จะกินได้ปกติก็คือตอนนี้คือปวดกินอะไรไม่ได้ทุกคนคือฟันกระทบกันนะมันเจ็บมากๆเลยนะคะมุกก็ต้องกินโจ๊กต่อไปก็ทุกคนว่าสีนี้มันเข้ากับมุกไหมทุกคนคิดว่าเข้าหรือไม่เข้าก็คอมเมนต์มานะคะหรือว่าแล้วก็เดือนหน้านะคะทุกคนอยากให้มุกใส่สีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวมุกจะโพสต์ลงในกลุ่มชุมชนนะคะเดือนหน้าให้ทุกคนได้โหวตกันนะคะว่ามุกจะใส่สีอะไรกันนะคะใส่นะนี่ก็คือสีที่มุกใส่มันจะเป็นสีแบบสีน้ำเงินฟ้าๆนะคะนี่ทุกคนหนูมุกว่าไม่ไหวแล้วกูแต่ว่าแสงนี้แบบดีมากทุกคนคิดว่ามุกพูดไม่ชัดใช่ไหมใช่มันพูดไม่ชัดจริงๆนะแต่ถ้าถอดเพจออกก็คือจะพูดแบบคล่องกว่าเดิมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหม
เวลามุกถอดเพจออกก็คือมันจะพูดได้ชัดกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพจนี้นะคะก็คือมุกต้องแปรงน้องเพจนะคะทุกเช้าเย็นเลยนะคะก็จะลำบากนิดนึงก็คือหมอบอกว่าให้ใส่อีกนิดนึงนะคะก็สามารถถอดได้แล้วเพราะว่ามุกใส่ทุกเวลาไงนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะมันจะเป็นฟิลคล้ายๆรีเทนเนอร์อะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบเกี่ยวเหงือกเราแบบให้ฟันเรามันกัดไปรู้สึกว่าจริงๆฟันมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะแต่พอไปหาหมอรู้สึกว่าปัญหาเยอะมากใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แข่งมุกกันด้วยนะคะกด Subscribe